นมัสการพระอาจารย์ค่ะสถาปัตยกรรมของพระอุโบสถแห่งนี้ค่ะมีลักษณะอย่างไรคะภายในพระอุโบสถวัดราชบพิตรและพระวิหารนั้นเป็นศิลปะแบบเดียวกันคือศิลปะแบบโกธิกและศิลปะโกธิกนี้ก็เป็นศิลปะที่เอาศิลปะมาทางยุโรปที่เราเรียกว่าพระราชวังแวร์ซายซึ่งในสมัยรัชกาลที่5พระองค์นั้นได้ติดต่อมีการเจริญสัมพันธไมตรีและมีการเสด็จประพาสยุโรปหลายหนหลายครั้งจึงได้นำเอาศิลปะเหล่านั้นมาบรรจุไว้ในพระอุโบสถแห่งนี้ด้วยมีอะไรถามอีกไหมนมัสการสังเกตว่าภาพทางด้านฝาผนังเลยนะคะส่วนใหญ่ที่เคยเห็นเนี่ยจะเป็นจิตรกรรมเกี่ยวกับภาพทางด้านพุทธประวัติแต่ว่าในพระอุโบสถแห่งนี้สังเกตดูว่าจะเป็นอักษรนะคะตัวอักษรไม่ทราบว่ามีความหมายอย่างไรคะเจริญพรจริงๆแล้วที่เหนือตัวอักษรที่บริเวณที่เป็นลายดอกไม้ร่วงข้างบนนั้นเดิมเป็นรูปจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติอย่างที่โยมเข้าใจแต่มาในสมัยรัชกาลที่7ทรงมาบูรณะปฏิสังขรณ์ได้ลบภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นออกไปเพราะว่ากรมพยานฤทธิ์ท่านเห็นว่าจิตรกรรมฝาผนังเดิมนั้นไม่เหมาะกับศิลปะแบบยุโรปจึงได้เปลี่ยนแปลงอย่างที่เห็นในปัจจุบันเป็นลายดอกไม้ร่วงแต่ที่เห็นเป็นพื้นสีน้ำเงินนั้นวัดนี้เนื่องจากเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างสีน้ำเงินเป็นสีของประจำพระมหากษัตริย์จึงใช้พื้นสีน้ำเงินนั้นต่างว่าเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างบานประตูพระอุโบสถด้านในนั้นเป็นตราแผ่นดินในสมัยรัชกาลที่5ไม่ใช่ตราประจำรัชกาลใช่ไหมไม่ใช่เป็นตราแผ่นดินตราอามส่วนที่เราบอกว่าเป็นตราประจำพระองค์นั้นก็พอจะได้เพราะว่าตรงสัญลักษณ์จุลมงกุฎนั้นเป็นคล้ายชื่อพระนามของพระองค์ที่ว่าจุฬาลงกรณ์นมัสการพระอาจารย์ค่ะแล้วพระประธานมีชื่อว่าอะไรคะพระนามของพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้มีนามว่าพระพุทธอังคีรสซึ่งมีความหมายว่ามีพระรัศมีแสแผ่ซ่านออกจากพระวรกายซึ่งถ้าเกิดเราได้เรียนพุทธประวัติในครั้งหนึ่งที่ตอนทรงประสูติใหม่ๆพวกคณะพราหมณ์ได้ถวายพระนามพระพุทธเจ้าว่าอังคีรัสสะอังคีรสเหมือนกันก่อนที่จะได้พระนามว่าสิทธัตถะผู้มีความประสงค์สำเร็จนี่ก็เป็นพระนามหนึ่งพระประธานในวัดราชบพิตรนั้นสร้างในสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงโปรดให้สร้างมีพระประสงค์ที่จะนำไปประจำที่พระปฐมเจดีย์แต่สิ้นรัชกาลซะก่อนพอขึ้นต้นรัชกาลที่5ทรงสร้างพระอารามแห่งนี้ก็เห็นว่าพระประธานองค์นี้งดงามและพอเหมาะพอเจาะกับที่จะอยู่ในพระอุโบสถแห่งนี้จึงได้ทรงนำทองที่ทรงแต่งพระองค์เมื่อครั้งพะเยาทรงพะเยาจำนวน180บาทมากระไหลรอบองค์พระแล้วสร้างฐานพระประธานขึ้นที่เราได้เห็นองค์ท่านเด่นขึ้นมานั้นตรงฐานนั้นถอดได้คนละส่วนไม่ได้ติดกับองค์พระประธานและตรงฐานนั้นใช้ทองคำเพิ่มมาอีก48บาทกระไหลรอบฐานภายใต้ฐานนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งในสมัยหลังๆนั้นเดิมก็ไม่มีอะไรบรรจุในตอนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเจ้านายท่านก็กลัวว่าจะต้องระเหตุระเหินไปในทางอื่นแล้วการได้รับพระราชทานพระบรมอัฐิพระสรีรังคารของในหลวงพระองค์ต่างๆนั้นจะไม่เป็นการเหมาะสมก็ได้นำมาถวายกับเจ้าอาวาสท่านเจ้าอาวาสก็ได้นำมาบรรจุไว้ณใต้ฐานพระประธานแห่งนี้ซึ่งมีล้นเก้ารัชกาลที่2ล้นเก้ารัชกาลที่3และสมเด็จพระศรีสุราลัยพระราชชนนีล้นเก้ารัชกาลที่4ล้นเก้ารัชกาลที่5และสมเด็จพระเจ้าพญาสุดารัตนราชประยูร
หรือพระองค์ละม่อมซึ่งเป็นพระผู้ทรงอภิบาลในหลวงรัชกาลที่5ค่ะส่วนใต้ฐานพระประธานนั้นยังมีพระสรีรังคารของในหลวงรัชกาลที่7มาบรรจุในพระอารามแห่งนี้และทางด้านทิศตะวันตกก็จะมีพระบรมราชสรีรังคารของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาในณสถานที่นี้นอกจากไหว้พระประธานแล้วยังได้มาเข้าเฝ้ากราบพระบรมอัฐิของหลายรัชกาลและเจ้านายอีกหลายพระองค์นมัสการพระอาจารย์ค่ะพระพุทธรูปในครอบแก้วมีชื่อว่าอะไรคะส่วนพระที่อยู่ในครอบแก้วนั้นมีนามว่าพระพุทธนิรันตรายหรือพระพุทธนิรันตรายพระพุทธนิรันตรายซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่4ประวัติจริงๆแล้วไม่ใช่องค์นี้องค์จริงๆเป็นทองคำประวัติเขาเล่ากันว่ามีประชาชนในต่างจังหวัดได้พบแล้วก็นำมาถวายรัชกาลที่4อยู่ในพระบรมมหาราชวังแต่แคล้วคลาดจากการถูกขโมยจากเรื่องนู้นเรื่องนี้พระองค์ก็เลยตั้งพระนามว่าพระพุทธนิรันตรายเนื่องจากรัชกาลที่4เป็นต้นวงแห่งคณะธรรมยุทธก็เลยถวายสร้างพระพุทธรูปอย่างที่เห็นอยู่ปัจจุบันครอบไปอีกทีแล้วพระองค์ก็สร้างเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนที่พระองค์ทรงครองราชย์แต่สิ้นรัชกาลแล้วในหลวงรัชกาลที่5จึงได้นำพระพุทธรูปเหล่านั้นไปถวายตามพระอารามหลวงคณะธรรมยุทธต่างๆซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดราชบพิตรที่ได้รับพระราชทานไม่ทราบว่านักเรียนและอาจารย์มีอะไรที่จะถามอีกไหมในส่วนของพระอุโบสถถ้าไม่มีก็จะพาไปชมในจุดอื่นๆแล้วกันก็เรากราบพระประธานพร้อมๆกันแล้วจะได้เดินไปดูชมส่วนอื่นๆของวัดซึ่งมีความสวยงามน่าสนใจอีกเยอะพระวิหารนั้นก็เป็นอาคารหลังหนึ่งซึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมได้เหมือนกับพระอุโบสถสำหรับวัดนี้เนื่องจากวัดเรานั้นเป็นมหาสีมาคือสีมาล้อมรอบวัดเพราะโดยทั่วไปเราเป็นขันธสีมาสีมาแค่ล้อมรอบอุโบสถหรือเราเรียกว่าโบสถ์เฉยๆเพราะฉะนั้นตัวอาคารต่างๆในพระอารามแห่งนี้จะต้องขึ้นด้วยคำว่าพระพระทั้งหมดพระเจดีย์พระอุโบสถพระวิหารในพระวิหารนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและน่าดูเพราะว่าความงามนั้นไม่ได้ต่างจากพระอุโบสถเลยศิลปะเป็นแบบโกธิกผสมไทยเหมือนกับพระอุโบสถต่างกันตรงที่ว่าในพระวิหารนั้นพื้นผนังเป็นสีชมพูสีชมพูนี้เป็นสีประจำวันประสูติของรัชกาลรัชกาลที่5คือวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารใช้สีชมพูแทนวันเกิดนั้นๆส่วนภายในก็เป็นผนังเป็นลายดอกไม้ร่วงเหมือนกับข้างในพระอุโบสถพระอุโบสถแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็ตรงที่ว่าวัดนี้ไม่มีหอไตรรัชกาลรัชกาลที่5ก็เลยต้องการให้พระวิหารแห่งนี้แหละแทนหอไตรคือเป็นที่ประดิษฐานคัมภีร์พระไตรปิฎกคือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นยังมีสิ่งที่สำคัญขึ้นไปอีกว่าในพระวิหารนั้นยังมีพระประธานพระประธานองค์บนสุดคือพระพุทธปฏิวโรไทยองค์เล็กคือพระพุทธังคีรถจำลองคือจำลองจากในพระอุโบสถมาส่วนเหนือขึ้นไปจากเศียรพระที่เห็นชัด7ชั้นคือสัปตปดลเสวตฉัตรคือฉัตรขาว7ชั้นซึ่งเคยกางกั้นเหนือพระโกศพระศพของล้น9รัชกาลของสมเด็จพระศรีนครินทร์ค
ซึ่งพวกเรามักจะเรียกกันว่าสมเด็จย่าสมเด็จย่านั่นเองส่วนด้านบานประตูบานหน้าต่างเราจะเห็นสีสันสวยงามนั่นก็เป็นลายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหมือนกันเพราะเดิมก่อนที่จะมาอยู่ที่พระวิหารบานประตูบานหน้าต่างก็เป็นบานประตูบานหน้าต่างของพระอุโบสถหลังจากที่เมื่อกี้พูดที่พระอุโบสถว่าเดิมนั้นบานประตูมุกนั้นบานหน้าต่างนั้นมาจากปรางปราสาทหรือปราสาทพระเทพบิดรพอย้ายมานี่แล้วก็ได้นำเอาบานประตูบานหน้าต่างเหล่านั้นมาเป็นบานประตูบานหน้าต่างที่พระวิหารแทนนั่นเองนมัสการพระอาจารย์ค่ะด้านหลังอาคารสีน้ำเงินคืออาคารอะไรหรอคะเจริญพรด้านที่เห็นเป็นอาคารหลังคาสีน้ำเงินตรงข้ามกับพระวิหารนั้นเป็นส่วนเขตของสังขาวาสในเขตสังขาวาสนั้นเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือคณะนอกคณะกลางคณะในที่เราเห็นอาคารสีน้ำเงินนั้นเราเรียกว่าตำหนักอรุณเป็นชื่อพระนามของเจ้าวาดยุคที่1ซึ่งพระองค์ก็เคยเป็นพระพี่เลี้ยงของในหลวงรัชกาลที่5เมื่อทรงผนวดและทรงไปประทับอยู่ที่พระที่นั่งทรงผนวดในพระบรมมหาราชวังหลังจากทรงผนวดเสร็จแล้วก็ได้รื้อพระที่นั่งทรงผนวดไปไว้ประจำอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร